พระเจ้าปราสาททองจากโอรสลับจอมแห้วสู่กษัตริย์ผู้ตั้งราชวงศ์ใหม่หนึ่งในกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่เรารู้จักพระนามกันดีนะครับและก็เป็นต้นของหนึ่งในราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยาต่อมาทรงมีพระราชประวัติที่มาและก็ความเป็นไปที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวครับทั้งในพงศาวดารบทบันทึกและก็เรื่องเล่าครับน่าตื่นตาตื่นใจราวกับบทละครเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะนำพระราชประวัติของพระเจ้าปราสาททองที่ปรากฏอยู่ในแหล่งต่างๆทั้งพงศาวดารบทบันทึกและก็เรื่องเล่านะครับมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับประวัติของพระองค์ท่านนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำครับทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับแล้วก็ Facebook และ TikTok ในชื่อคนติดเล่านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับดูคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์ด้วยก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในวันนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลจากหลายที่ทีเดียวครับโดยเฉพาะบทความของคุณโรมบุญนาคนะครับใน Manager Online นะครับคุณวิภาจิรภาไพศาลและก็คุณประดิวลดาบวรศักดิ์ในศิลปวัฒนธรรมครับผมขึ้นเรื่องไว้ว่าจากโอรสลับจอมแห้วนะครับบางทีเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นความลับเหมือนกันนะครับด้วยว่าเหตุผลทางสังคมหรือว่าการเมืองครับในสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ทรงมีความจำเป็นในเรื่องนี้ครับจึงมีโอรสลับเนี่ยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อยู่หลายพระองค์นะครับแรกๆเนี่ยก็เป็นเพียงเรื่องที่กระซิบกันเท่านั้นแหละครับแต่ภายหลังเนี่ยก็กระซิบกันอย่างเปิดเผยจนเป็นเรื่องที่ไม่ลับอีกต่อไปแล้วนะครับโอรสลับที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนนิยายเลยล่ะครับเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสครับซึ่งเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะนั้นยังดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราชนะครับได้เสด็จประพาสทางชลมารคครับล่องเรือลงมาจากกรุงศรีอยุธยาครับพอมาถึงเกาะบ้านเลนเนี่ยก็ถูกพายุกระหน่ำนะครับจนเรือพระที่นั่งเนี่ยล่มลงครับสมเด็จพระอนุชาเนี่ยทรงว่ายน้ำขึ้นเกาะแล้วก็ได้ปะเข้ากับหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าอินครับจนเกิดตำนานทำให้เกาะบ้านเลนเนี่ยได้ชื่อใหม่เป็นบางปะอินนั่นเองครับสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยทรงได้นางเป็นบาทปริจาริกานะครับต่อมาเนี่ยนางก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรเป็นชายครับสมเด็จพระเอกาทศรสก็ทรงรับบุตรของนางเนี่ยไปเลี้ยงดูครับแต่ก็ไม่ทรงเปิดเผยว่าเป็นพระราชโอรสหรอกครับมอบให้กับพระยาศรีธรรมาธิราชครับซึ่งเป็นสามีของพี่สาวพระสนมคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ดูแลครับในฐานะบิดาเลี้ยงครับแต่ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปนะครับว่าแท้จริงแล้วนะกุมารผู้นี้จะเป็นใครครับจึงเรียกกันว่าพระองค์ไลครับพระองค์ไลเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะครับก็เลยวางตัวเป็นหัวโจกของเด็กรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับชอบเล่นเป็นกษัตริย์ขึ้นนั่งว่าราชการอยู่บนจอมปลวกนะครับโตขึ้นก็เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กครับและก็ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วทีเดียวต่อมาจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครับซึ่งเป็นพระราชโอรสอีกองค์ของสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยขึ้นครองราชนะครับพระองค์ไลเนี่ยซึ่งฝากเนื้อฝากตัวมาตั้งแต่ครั้งยังทรงผนวดเป็นพระพิมลธรรมเนี่ยก่อนจะสึกมาเนี่ยจึงกลายเป็นคนโปรดครับได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาศรีวรวงศ์ครับกินตำแหน่งสมุหกลาโหมครับมีอำนาจยิ่งกว่าข้าราชการคนไหนในแผ่นดินเลยนะครับในจดหมายเหตุวันวลิตนะครับซึ่งเป็นบันทึกของยูเรเมียสแฟนฟลีทนะครับพ่อค้าชาวฮอลันดาที่ประจำอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาระหว่างพุทธศักราช2136ถึง2185นะครับปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเอาไว้ครับว่าตั้งแต่วัยเยาว์ของพระองค์เนี่ยทรงมีพระอุปนิสัยที่ดื้อรั้นนะครับแล้วก็ออกจะเสเพลไปบ้างครับในบันทึกเนี่ยถึงกับเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าออกยาศรีธรรมาธิราชต้องถูกจำคุกบ่อยครั้งออกยาศรีธรรมาธิราชก็คือพ่อบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับเพราะการกระทำความผิดและชั่วร้ายต่างๆของบุตรชายออกยากลาโหมใช้ชีวิตอย่างเลวทรามมากมีความสนุกเพลิดเพลินจากการดื่มสุราและสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์ทั้งนี้เนื่องจากถูกตั้งให้เป็นหัวหน้าไปกับพวกปล้นทำการปล้นในเวลาค่ำคืนบ่อยๆเรื่องนี้เป็นเหตุให้พระเจ้าแผ่นดินต้องทรงสั่งสอน
ในที่สุดครับจมื่นศรีสรรักษ์ก็จำต้องมาทูลขอพระราชทานอภัยโทษครับแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวกลับทรงฟันเขา3หนครับและก็ทรงให้ไปอยู่ในคุกใต้ดินครับซึ่งต่อมาเนี่ยเจ้าขรัวมณีจันทร์นะครับซึ่งเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยได้กราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษจมื่นศรีสรรักษ์ครับจนพระองค์เนี่ยพ้นโทษในที่สุดครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สร้างบาดแผลให้กับจมื่นศรีสรรักษ์อย่างมากนะครับแต่ต่อมาเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงกระทำการต่างๆที่ดูจะห้าวหาญอีกมากมายทีเดียวครับเนื่องจากความแค้นของพระองค์ที่สมอยู่ในอกนะครับต่อมาเนี่ยในพุทธศักราช2171สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงประชวรหนักครับทรงปรึกษาเจ้าพระยาศรีวรวงศ์นะครับว่าจะยกราชสมบัติให้พระเชษฐาธิราชซึ่งเป็นราชโอรสซึ่งมีพระชนเพียง14พรรษานะครับแทนที่จะให้พระศรีสินซึ่งเป็นพระอนุชาตามพระราชประเพณีครับเจ้าพระยาศรีวรวงศ์จึงสนองรับสั่งครับนำทหารเข้าล้อมวังเมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตก็อัญเชิญพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชครับกำจัดข้าราชการที่คัดค้านด้วยการประหารชีวิตไปถึง5คนครับในรัชกาลของพระเชษฐาธิราชเนี่ยออกยาศรีวรวงศ์เนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นออกยากลาโหมครับซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยพระปิตุลาก็คือพระพันปีศรีสินซึ่งเป็นพระอนุชาซึ่งควรจะได้แผ่นดินตามพระราชประเพณีก่อนหน้านะครับทรงก่อกบฏครับแล้วก็จะสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์มีหัวเมืองหลายแห่งที่แข่งข้อด้วยนะครับแต่ว่าทางการก็ปราบได้สำเร็จครับพระเจ้าแผ่นดินคือพระเชษฐาธิราชทรงเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงรอดพ้นจากศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวคนนี้แล้วก็ทรงปล่อยพระองค์ครับให้หลงระเริงกับความชั่วและก็ของมึนเมาทุกชนิดครับบรรดาขุนนางที่ก็เหลือที่จะทัดทานความทะนงและก็ความน่าเกรงขามของพระองค์ได้นะครับประชาชนก็ต่างเหลือระอาครับในความเหี้ยมโหดของพระองค์ครับสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนี่ยไม่มีจริยวัตรที่ดีงามเหมือนพระราชบิดานะครับก็เลยไม่อาจจะคาดหวังสิ่งใดจากพระองค์ได้เลยครับจังหวะนั้นออกยากลาโหมนะครับจึงสบโอกาสอันเหมาะครับที่จะพร่ำบรรยายในสภาขุนนางถึงพระอารมณ์ร้ายของพระเจ้าแผ่นดินครับความเสเพลและก็มึนเมาแม้กระทั่งเรื่องความโหดเหี้ยมของพระองค์นะครับแต่ตนก็ยังยึดมั่นในพระราชโองการครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะครับที่ต้องการจะยกพระราชสมบัติให้กับสมเด็จพระเชษฐาธิราชนั่นแหละครับคำบรรยายในเรื่องวิธีการทำงานและความตั้งใจที่ดีของออกยากลาโหมเนี่ยก็แสดงให้ทุกๆคนทราบครับทำให้ได้รับความรักของประชาชนแล้วก็ขุนนางก็นิยมเขาครับโดยไม่ยากนักผลที่ได้ก็คือออกยากลาโหมก็กลายเป็นคนสำคัญของแผ่นดินขึ้นมาครับต่อมาเนี่ยเจ้าพระยากลาโหมเนี่ยได้จัดงานศพมารดานะครับซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่วัดกุดครับซึ่งอยู่คนละฝากฝั่งแม่น้ำกับพระราชวังที่อยุธยานะครับซึ่งเป็นธรรมดาของงานศพมารดาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินแหละครับบรรดาข้าราชการก็ต่างไปช่วยงานกันเนืองแน่นครับเมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนี่ยออกท้องพระโรงจึงเกือบไม่มีใครเฝ้าครับทำให้ทรงกริ้วครับซ้ำยังถูกยุยงด้วยให้ตื่นตกใจว่าเจ้าพระยากลาโหมกำลังคิดกบฏครับจึงตรัสสั่งชาวป้อมให้ล้อมวังขึ้นประจำที่ครับและก็รับสั่งให้ไปเรียกตัวเจ้าพระยากลาโหมมาเข้าเฝ้าครับแต่ก็มีผู้พักดีเนี่ยแอบส่งหนังสือลับออกไปบอกเจ้าพระยากลาโหมนะครับพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก็เลยได้โอกาสครับและก็เป่าประกาศต่อขุนนางผู้ใหญ่ที่ได้ไปช่วยงานว่าอุตส่าห์ยกราชสมบัติถวายก็ยังหามีความดีไม่กลับมาหาว่ามาชุมนุมกันเป็นกบฏท่านทั้งหลายเห็นแจ้งกันอยู่แล้วว่าถ้าเรารักราชสมบัติจะพ้นจากเราเชียวหรือแล้วก็ตบท้ายด้วยนะครับว่าบัดนี้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินว่าเราทำการประชุมขุนนางพร้อมมูลครั้งนี้คิดการกบฏก็ท่านทั้งปวงซึ่งมาช่วยเราโดยสุจริตนั้นจะมิพลอยเป็นกบฏไปด้วยหรือบรรดาข้าราชการทั้งหลายที่มาร่วมงานตอนนั้นที่มาช่วยงานก็ก้มกราบครับแล้วก็บอกว่าถ้าเท้าพระกรุณาจะทำการใหญ่จริงข้าพเจ้าทั้งปวงจะขอเอาชีวิตสนองพระคุณก่อนตายทุกอย่างก็เลยเข้าล็อกครับเมื่อจุดเพลิงเผาศพมารดาแล้วเนี่ยเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เนี่ยก็นำขุนนางและทหาร 3,000 คนครับพร้อมด้วยอาวุธครบมือเนี่ยบุกเข้าวังครับยุวกษัตริย์ผู้ยังอ่อนเชิงอย่างสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนี่ยก็เลยต้องหนีครับแต่ว่าก็ถูกจับได้แล้วก็นำไปประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์ที่วัดโคกพระยาตามระเบียบนะครับหลังจากกำจัดพระเชษฐาธิราชไปแล้วเนี่ยบรรดาเสนาพฤตามาศราชปุโรหิตก็นำเครื่องราชกกุฏภัณฑ์มาถวายครับแต่เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ฉลาดกว่านั้นนะครับตอบว่าเราทำการครั้งนี้จะชิงราชสมบัติหาไม่ได้
พราะภัยมาถึงตัวแล้วจึงจำเป็นพระอาทิตยวงศ์ซึ่งเป็นราชบุตรพระมหากษัตริย์นั้นยังมีอยู่ควรจะยกพระอาทิตยวงศ์ขึ้นผ่านสมบัติโดยราชประเพณีจึงจะชอบด้วยเหตุนี้ครับพระอาทิตยวงศ์โอรสของพระเจ้าทรงธรรมซึ่งมีพระชนมายุเพียง 9,000 พรรษานะครับจึงได้รับการอัญเชิญขึ้นครองราชต่อครับภายหลังเนี่ยออกยาเสนาภิมุขนะครับหรือว่ายามาดะนางามาสะซึ่งเป็นขุนนางชาวญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ออกยากำแหงครับแล้วก็ขุนนางส่วนใหญ่เนี่ยได้เสนอให้ออกยากลาโหมเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับก็ไม่ค่อยได้พอใจนักหรอกครับเพราะในความเป็นจริงแล้วก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าออกยาทั้งสองเนี่ยออกยากลาโหมก็แซงทำเป็นมิตรดีครับซึ่งต่อมาเนี่ยออกยากลาโหมก็ใส่ความออกยากำแหงนะครับว่าเป็นต้นเหตุของการสวรรคตของสมเด็จพระเชษฐาธิราชครับบังคับให้ขุนนางก่อกบฏครับแล้วก็ฝักใฝ่อยู่ในพระศรีสินจนพระเจ้าอธิตยวงศ์เนี่ยทรงตัดสินโทษประหารเลยนะครับส่วนออกยาเสนาภิมุขหรือว่ายามาดะนางามาสะเนี่ยออกยากลาโหมก็สร้างเรื่องครับว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นกบฏเพราะว่าไม่เข้ามาเมืองหลวงตามรับสั่งครับพระเจ้าอธิตยวงศ์ก็รับสั่งส่งออกยาเสนาภิมุขหรือยามาดะนางามาสะเนี่ยไปปราบกบฏครับเมื่อการสำเร็จก็ให้ออกยาเสนาภิมุขเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแทนครับก่อนที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมปล่อยข่าวว่ากองทหารญี่ปุ่นเนี่ยร่วมมือกับทหารฮอลันดาจะคิดการกบฏครับบันทึกตอนหนึ่งของวันวลิตเนี่ยเล่าเอาไว้นะครับว่าออกยากลาโหมจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมและเพทุบายอันชาญฉลาดที่สุดของตนเพื่อชนะใจออกยาเสนาภิมุขโดยแสดงความเคารพนบนอบออกยาเสนาภิมุขอย่างออกนอกหน้าที่สุดไปเยี่ยมที่บ้านทุกวันออกยากลาโหมปรับทุกข์กับออกยาเสนาภิมุขอยู่เนืองๆและก็บอกออกยาเสนาภิมุขว่าตนไม่ต้องการให้ออกยาเสนาภิมุขมีความลำบากต้องไปพระราชวังทุกวันและต้องแสดงความเคารพตนในฐานะบุคคลผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามเพื่อปล่อยให้ออกยาเสนาภิมุขพ้นจากความหนักอกและการอยู่ใต้บังคับบัญชาที่พระราชวังซึ่งเป็นความจำเป็นออกยากลาโหมก็กล่าวว่าตนได้กราบทูลขอให้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชให้ในฐานะที่เป็นคนกล้าหาญที่สุดในประเทศและก็มีความสามารถปฏิบัติพระราชกิจของพระเจ้าอยู่หัวได้ดีที่สุดคำป้อยอนี้ก็หลั่งไหลเข้าหูออกยาเสนาภิมุขอย่างได้ผลทีเดียวครับและเมื่อจัดการกับขุนนางสำคัญออกยากลาโหมก็เกลี้ยกล่อมขุนนางในทำนองให้มีทัศนะต่อพระเจ้าแผ่นดินตามที่ตนเองต้องการครับเรื่องนี้วันวลิตบันทึกเอาไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเด็กมีอุปนิสัยสันดานหยาบชั่วร้ายและไร้สมรรถภาพทั้งเสริมว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองขนบประเพณีและสามัญสำนึกที่จะมอบความเป็นใหญ่และอาณาจักรที่มีอำนาจให้ตกอยู่ในมือของเด็กผลที่ได้ก็คือพระเจ้าอธิตยวงศ์ถูกส่งไปแก้ไขกล่อมเกลาตามคันลองแห่งคุณธรรมโดยคณะสงฆ์นะครับส่วนออกยากลาโหมก็ได้รับเลือกจากเหล่าขุนนางให้ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการครับจนกว่าพระเจ้าอธิตยวงศ์จะบรรลุนิติภาวะออกยากลาโหมก็ปฏิเสธตำแหน่งนะครับวันวลิตเนี่ยบันทึกเอาไว้นะครับว่าออกยากลาโหมแซงทำเป็นร้อนรนปฏิเสธตำแหน่งแต่ด้วยที่ประชุมมองเห็นอย่างแจ่มชัดแล้วว่าออกยากลาโหมปฏิเสธเช่นนั้นเป็นการแซงกลบเกลื่อนเท่านั้นจึงไม่มีผู้ใดไม่สนับสนุนการเลือกคราวนี้และเมื่อได้ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแล้วเนี่ยออกยากลาโหมก็ได้ปฏิบัติตนในระยะเริ่มแรกที่รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการอย่างดีเยี่ยมนะครับดำเนินการปกครองด้วยความระมัดระวังตั้งอยู่ในศีลในธรรมและก็เที่ยงตรงครับจนขุนนางเป็นอันมากเนี่ยลงความเห็นว่าสมควรที่จะมอบอาณาจักรและก็มงกุฎกษัตริย์ให้ครับขุนนางบางคนเนี่ยลงความเห็นในเรื่องนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะสร้างโชคลาภของตนครับส่วนคนอื่นๆก็เห็นคล้อยตามเพราะว่ากลัวความโกรธของออกยากลาโหมนั่นเองครับโดยส่วนตัวเนี่ยออกยากลาโหมเองนั้นก็บอกแก่พรรคพวกนะครับว่าอาณาจักรหนึ่งเนี่ยจะมีกษัตริย์สองพระองค์ไม่ได้ครับและว่าตนเองเนี่ยคงประสบอันตรายครับเมื่อยุวกษัตริย์ขึ้นครองราชเนี่ยพระองค์คงหาทางจับผิดและมีใจอิจฉาริษยาเช่นเดียวกันครับดังนั้นเพื่อสงวนชีวิตไว้ในภายภาคหน้าเนี่ยออกยากลาโหมจึงตกลงใจลาออกจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและฐานันดรศักดิ์ครับสุดท้ายออกยากลาโหมก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าปราสาททองครับส่วนพระเจ้าอธิตยวงศ์ก็ถูกสำเร็จโทษในที่สุดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับในบันทึกของวันวลิตซึ่งเนื้อหามีทั้งที่ตรงและก็ต่างกับข้อมูลของฝ่ายไทยนะครับเจ
้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เนี่ยขึ้นครองราชส่งพระนามว่าสมเด็จพระสันเพชรที่5หรือว่าพระเจ้าปราสาททองครับส่วนในกฎหมายพระธรรมนูญกรมศักดิ์ลักษณะอาญาหลวงออกพระนามนะครับว่าสมเด็จพระเอกาทศรถอิศวรบรมนาถบรมบพิตรแล้วทรงปูนบำเหน็จมากมายแก่ขุนนางที่สวามิภักดิ์ครับและก็ตั้งพระอนุชาของพระองค์เป็นพระศรีสุธรรมราชาครับต่อมาเนี่ยพระเจ้าพระสาททองทรงพระสุบินก็ฝันว่าจอมปลวกที่เคยนั่งว่าราชการเล่นเป็นกษัตริย์ตอนเด็กนั้นมีปราสาทสีทองฝังอยู่ครับและเมื่อให้คนขุดก็พบปรางแบบเขมรย่อส่วนทำด้วยทองคำฝังอยู่จริงๆนะครับจึงได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับทรงสร้างพระตำหนักบางปะอินขึ้นนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์รักของพระราชบิดาและพระราชมารดาครับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยเป็นยุคที่การค้าทางเรือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกำลังรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะกับบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ครับที่เข้ามารับซื้อของป่าหนังกระเบนดีบุกแล้วก็ข้าวสารครับต่อมายังได้รับพระราชทานสิทธิ์ขาดในการส่งออกหนังสัตว์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพ่อค้าสเปนโปรตุเกสเปอร์เซียแล้วก็อาร์เมเนียครับเข้ามาค้าขายทำให้การเงินของประเทศเนี่ยมั่งคั่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดรัชกาลทีเดียวครับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยโปรดให้สร้างปราสาทนครหลวงนะครับพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์นะครับพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสพระตำหนักทานเกษมแล้วก็พระที่นั่งวิหารสมเด็จครับนอกจากนี้ก็ยังโปรดที่ให้ตกแต่งพระตำหนักท่าเจ้าสนุกและก็สร้างศาลาตามรายทางที่ไปนมัสการพระพุทธบาทครับเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนและก็อาศัยครับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยทรงปรับการบริหารให้รวมอำนาจเข้าศูนย์กลางนะครับโดยให้เจ้าเมืองต่างๆเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่เข้าเฝ้าที่ศาลาลูกขุนในพระราชวังทุกวันครับแล้วส่งผู้รั้งเมืองไปปกครองหัวเมืองแทนครับนอกจากนี้ยังโปรดให้ตรากฎหมายขึ้นหลายฉบับครับเช่นพระอัยการทาสพระอัยการลักษณะมรดกพระอัยการลักษณะกู้หนี้พระอัยการลักษณะอุทธรณ์และกฎหมายพระธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นรากฐานแห่งกฎหมายตรา3ดวงครับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยเคยทรงพระพิโรธถึงขั้นใช้ขุนนางเนี่ยเทอาหารราดศีรษะทูตพม่าด้วยนะครับทรงแห้วทีเดียวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของสอพลายน้อยนะครับหรือว่าสมบัติพลายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เมื่อพุทธศักราช2553นะครับสอพลายน้อยนี่เล่าไว้ในหนังสือกระยานิยายเรื่องน่ารู้สารพัดรสจากรอบๆสำรับในตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเคยอ่านพระราชพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาทราบว่าเมื่อพระเชษฐาธิราชสวรรคตเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าปราสาททองครั้งนั้นพระเจ้ากรุงอังวะส่งทูตานุทูตเข้ามาถามข่าวพระศพตามประเพณีโปรดให้จัดอาหารเลี้ยงแขกเมืองพอเจ้าพนักงานยกสำรับออกมาตั้งพวกทูตก็ยกมือห้ามบอกว่าตามธรรมเนียมกรุงอังวะถ้าทูตานุทูตไปเยือนพระศพห้ามมิให้รับพระราชทานซึ่งอย่างนี้ธรรมเนียมไทยถือนักล่ะครับมางานทั้งทีไม่กินข้าวก็ไม่รักกันจริงนะครับเมื่อสมุหานายกนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยก็ทรงพระกรุณาให้ต่อว่าแขกเมืองเลยนะครับโดยให้เจ้าพนักงานไปบอกกับแขกเมืองว่าตามอย่างธรรมเนียมกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถ้าไปเยือนศพย่อมแต่งของให้บริโภคให้อิ่มหนำจึงได้ชื่อว่านับถือกันนี่ตัวมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วไม่รับพระราชทานนั้นไม่นับถือกรุงศรีอยุธยาหรือว่าสิ่งของซึ่งพระราชทานนี้ไม่ดีเหมือนกรุงอังวะถ้าไปต่อว่าแขกเมืองดื้อดึงไม่รับพระราชทานก็ให้เอาสิ่งของราดศีรษะลงและขับเสียจากเมืองโอ้โหสอพลายน้อยไม่ได้เล่าต่อหรอกครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทูตพม่าเนี่ยต้องเผชิญกับอะไรบ้างครับจะรับสิ่งของพระราชทานหรือว่าถูกขับออกจากเมืองแล้วก็ยังคงเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้มาถึงวันนี้เลยนั่นแหละครับก็ทรงห้าวจริงๆนะครับถ้าเป็นไปตามบันทึกนี้แล้วก็ราชวงศ์ปราสาททองของพระองค์เนี่ยเป็นราชวงศ์ที่4นะครับครองอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลาถึง58ปีครับระหว่างปีพุทธศักราช2173ถึง2231ครับราชวงศ์ปราสาททองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรอยุธยานะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ครองราชอยู่4พระองค์นะครับหนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองผู้สถาปนาราชวงศ์ครับครองราชเป็นเวลา25ปีครับคือตั้งแต่2173ถึง2199ครับ
พระองค์ต่อมาคือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยครับพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแต่ว่าครองราชได้เพียง9เดือนก็ถูกพระนารายณ์นะครับที่เป็นพระอนุชาร่วมกับพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยชิงราชสมบัติแล้วก็สำเร็จโทษซะพระองค์ที่3คือสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาครับซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับแล้วก็เป็นพระเจ้าอาของเจ้าฟ้าชัยครับอยู่ในราชสมบัติได้เพียง2เดือนกับอีก20วันครับก็ถูกพระนารายณ์เนี่ยชิงราชสมบัติแล้วก็สำเร็จโทษเช่นกันครับพระองค์ที่4คือพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับซึ่งครองราชตั้งแต่2199ถึง2231ครับพระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับครองราชอยู่ได้ทั้งสิ้น32ปีครับราชวงศ์ปราสาททองที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยทรงสถาปนาขึ้นเนี่ยมีกษัตริย์อยู่แค่4พระองค์เท่านั้นนะครับแต่2ใน4พระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวที่เป็นคุณูปการต่อชาติมากมายทีเดียวครับช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอยุธยาเนี่ยในรัชสมัยระหว่างสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยถูกเอาไปเล่าต่อในรูปแบบของสื่อต่างๆทั้งภาพยนตร์และก็ละครนะครับเราก็คุ้นเคยตัวละครเหล่านี้อยู่ในซีรีส์ทางโทรทัศน์อยู่บ้างแล้วนะครับแต่วันนี้จากพงศาวดารบทบันทึกและก็คำบอกเล่าอาจจะทำให้เรามองเห็นตัวตนของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและก็ยุคสมัยนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแหละครับและก็จะเป็นประโยชน์ทีเดียวถ้าเราเรียนรู้เรื่องราวบางอย่างจากประวัติศาสตร์เพื่อเป็นบทเรียนให้สอนตัวเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางต่างๆที่เอาไว้ติดต่อคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกๆความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะรวมถึงข้อมูลใหม่ๆนะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นครับแล้วก็จะพยายามตอบไปได้ทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็รูปที่เกี่ยวเนื่องกับตอนนั้นๆผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ของคนติดเล่านะครับลองติดตามไปชมแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่สนทนาในเรื่องราวนั้นๆกันต่อไปได้นะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ